แต้มถูกใจโพสต์แฟนคลับเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่ชีวิตพีคมีประเด็นดราม่าออกมาอยู่เรื่อยๆสำหรับสาวแต้มรัตพรที่เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ทางรายการวูดดี้ถึงเรื่องที่โดนแซะรวมถึงสิ่งที่หนักที่สุดในชีวิตที่ต้องสูญเสียคุณพ่อโดยสาวแต้มได้เผยว่าทำอะไรก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดอะไรที่ผิดเราก็ยอมรับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ได้ฉายาว่าเป็นคนไม่มีข่าวด้วยแล้วอยู่ดีๆมันก็อะไรไม่รู้มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยทำอะไรก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดแต่ทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปในโซเชียลมีเดียมันก็คือการที่เราใส่และกดโพสต์ของเราเองก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ยอมรับกับทุกสิ่งที่ตามมายอมรับเลยตั้งแต่วันแรกมันอาจจะมีคำพูดที่บางคนรู้สึกว่าเจ็บจังเลยแต่ต้าเข้าใจว่าเขาไม่ได้รู้จักแต้วทุกมิติเพราะฉะนั้นไม่ผิดที่เขาจะมองแค่บางมุมแล้วตัดสินใจเราไปบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรของรอบข้างเราแม้พี่เข้าใจก็โอเคแล้วทุกครั้งที่เต้นหรือว่าใส่ชุดว่ายน้ำคิดไหมว่าเขาจะต้องไปโพสต์หรือว่าเขียนข่าวเราแล้วแต้วมองว่าโซเชียลมีเดียมันคือไดอารี่ของแต้วเพื่อที่วันหนึ่งจะได้กลับมาดูว่าวันไหนแฮปปี้วันไหนไม่แฮปปี้แค่นั้นเลยนอกจากนี้สาวแต้วยังได้เปิดใจเล่าเรื่องราวหลายเรื่องในชีวิตที่หลายคนไม่รู้ทั้งเรื่องความรักที่ใครๆก็บอกว่าแต้วข้างรักมากรวมถึงอาการป่วยโรคแพนิคที่ไม่เคยมีใครรู้และเหตุการณ์ที่หนักที่สุดในชีวิตการสูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับที่ทำให้สาวเข้มแข็งอย่างแต้วต้องดั่งน้ำตาพร้อมทั้งเธอยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้ยังคุยกับคุณพ่อและชงกาแฟท่านทุกวันซึ่งหลังจากที่สาวแต้วออกมาให้สัมภาษณ์ชาวเน็ตต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายและชาวเน็ตก็ยังเข้าใจสาวแต้วมากขึ้นไปด้วยนอกจากนี้สาวแต้วยังกดถูกใจคอมเมนต์ของชาวเน็ต2คนใน Twitter ที่บอกว่าแต้วเข้มแข็งมากๆตอนงานพ่อแต้วไม่ร้องไห้เลยเพราะต้องคอยประคองใจทั้งแม่และเต๋าที่อ่อนแอมากๆครั้งเดียวที่เห็นแต้วปล่อยโฮมแบบไม่อายใครก็หลังงานคืนแรกของพี่ออฟอ้าแขนก่อนจำภาพนั้นได้ไม่ลืมเลยนั่งดูสามพี่แต้วกับบุดดี้เรารู้สึกเศร้าอ่ะไม่เคยเห็นพี่แต้วร้องไห้นอกจอมาก่อนอยากให้พี่เขาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบมีความสุขมากๆแต่ใดๆคือดีใจที่พี่เขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากจริงๆไม่อยากจะคิดว่าถ้าเป็นคนใจไม่แข็งแรงพอมาเจอเรื่องราวมากมายขนาดนี้จะเป็นอย่างไร